ายไปถึงนู่นแล้วไปจะได้ทันนายไปเดี๋ยวเราจะขี่รถไปนะครับขี่รถไปนะครับมีถ้วยด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าระยะทางจากปลายทะเลรีสอร์ทนี้ไปถึงที่หาดกี่กิโลนะครับนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับรอพี่ชอบเบกไปทางนี้ไปทางนี้หนูต้องมาทางนี้นี่ตอนนี้อยู่ที่ชายหาดนะครับชายทะเลตรงตัวนี้จะเป็นสะพานตัวนี้จะเป็นสะพานปลานะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันนี้นะครับแล้วดูเขาถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะถ้าเกิดเป็นเราอ่ะแบกเมียขึ้นมาก็ไปเล่นดิแต่ว่าอย่าให้ลงน้ำนะนี่นะครับเขาก็ถ่ายพรีวิดดิ้งด้วยนี่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักวิชาการค่ะหนูชื่อเล่นเจ้าคุณค่ะอันนี้หนูมาเที่ยวทะเลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูตัดตุ่มลงไปให้หนูเดี๋ยวเราวิ่งลงทะเลกันไหมพี่ชมมาแล้วครับให้พอต้องน้ำนั่นเด้อสวัสดีครับตอนสวัสดีครับผมชื่อหยกคุณโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดของทะเลเจ้าเหล่านะครับเดี๋ยวเราจะเล่นที่นี่เลยใช่แถวนี้เรายังไม่เคยมาเลยนะครับสวัสดีค่ะเรายังไม่เคยมาพักแถวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำทะเลกันแบบสนุกกันเลยนะครับนู่นมันมีเหมือนแบบเป็นสันทรายเลยโอ้โหแต่ว่ามันมีแบบพวกหอยพวกอะไรด้วยนะครับระวังเหยียบเจ้าเดินเลยลูกจะสร้างในมาดูทรายตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบเนินขึ้นมาเนี่ยใช่แต่ว่ามันเราอย่าวิ่งกันนะเพราะว่าเปลือกหอยมันเยอะเนี่ยครับมีเปลือกหอยด้วยใช่ไหมนี่เพราะว่ามันเปลือกหอยมันคมมากถ้าเราวิ่งสมมติว่าถ้าเราวิ่งไปอ่ะแล้วไปเหยียบเปลือกหอยอ่ะแล้วการเล่นน้ำทะเลก็จะไม่สนุกเลยเพราะว่าเท้าเรามีแผลอ่ะลงไปเล่นน้ำลึกกว่านี้ไหมคะทำไมเขาไม่เล่นไกลอย่างไหนคะรู้แล้วทำไมเขาไม่เล่นไกลน้ำมันไม่ลึกไงตรงเนี้ยน้ำมันตื้นเราเดินไปนี่เรามาสำรวจดูไหมคะว่าน้ำแถวนี้มันจะใสแค่ไหนนะมีขยะด้วยใครคือเราเวลาเราเดินเราต้องดูเปลือกหอยด้วยนะครับว้าวยังไงนี่แต่น้ำใสมันดีนะเราค่อยมองเปลือกหอยเลยอุ้ยแล้วค่อยเหยียบมีตัวอะไรอ่ะมาดูครับต้องเป็นแต่มันจะเจ็บอย่างนึงนะคะตอนเหยียบทรายนี่แหละดูทรายครับมันโดนขึ้นมาถ้าคุณอย่าเหยียบนะเนี่ยมันเจ็บเท้ามากเลยอุ้ยทุกคนดูนะครับดูนะครับ
น้ำใสมากเลยนะครับทุกคนโอ้ยเห็นไหมนี่นี่เท้าพี่โจ้ก็เห็นเลยน้ำใสเห็นตัวปลาเลยผมดูควันตรงซ้ายนะครับตอนที่ผมเดินด้วยครับใช่ดูนี่มันกับจะเปิดลงเลยผมเลยนะครับเฮ้ยปีอ่ะคืออะไรอ่ะเศษไม้นะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้แบบผมจะเล่นไม่ค่อยลึกนะครับพอเดี๋ยวน้องดำไปให้น้องทำไมไม่ไหวที่ทำใช่อ่ะจะไปหาน้องถ่ายนั่งลงไหมจะเล่นน้ำไหมไอ้จ๋าไอ้จ๋าจ๋าไปหาเจ้านายเหรอเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันว่าน้ำมันจะลึกแค่ไหนจะไปหาเจ้านายโอเควิ่งวิ่งไปหาเจ้านายเลย1 2 3วิ่งแต่ว่าอย่าหน่อยนะนี่ก็จะมีแบบผมว่าแบบแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้มีอะไรเจ้าคุณดูว้าวเห็นไหมเขาจุดปุ๊บเขาจุดปุ๊บกลัวเหรอนี่ตรงนี้เขาถ่ายพรีวิดดิ้งนะครับไปหาเจ้านายไปนี่อย่าไปสำรวจทะเลว่ามันจะลึกแค่ไหนป่ะป่ะค่ะเจ้ามันไปหักไปนู่นมันตื้นมากเลยนะตรงเนี้ยใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบต้องไปดูกันชายหาดที่แบบน่าพาเด็กๆมาเล่นนะครับเพราะว่าพี่โชว์ดูตรงน้ำก็ใสแล้วก็ที่มันเป็นสันเห็นปะเธอเห็นสันมันปะเห็นนั่นแหละมันแหวกมันเป็นทะเลแหวกมันก็จะตื้นอ๋อมันเป็นทะเลแหวกตรงนี้เหรอนี่นะเฮ้ยเราไปโดนดูไหมชุนกันดีกว่ามึงนั่นเอาไปเปล่าเดี๋ยวครับชุนกันดีกว่ามึงนั่นมันมีการตรงนั้นเด็กน้องนายคะนายเล่นน้ำทะเลไหมคะนายคะเล่นน้ำทะเลเหรอน้ำทะเลเดี๋ยวคุณแม่ทะเลตะวันออกอ่ะมาเที่ยวหน้าเนี้ยหน้ามาสุดหน้าหนาวเพราะว่าแบบมันไม่เหนียวเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรามาหน้าเนี้ยมันบรรยากาศก็ดีคือเลยลงทะเลไปตรงนั้นนะแล้วไปเดินข้อดีของเจ้าเหล่าที่เหมาะที่เราแบบพาลูกมาบ่อยก็คือมันเป็นทะเลที่แบบน้ำมันตื้นแล้วมันก็ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่บางที่แบบมันอาจจะไม่ได้แบบสวยเหมือนแบบที่อื่นแต่ว่าเรารู้สึกว่าลูกเราปลอดภัยแล้วก็ดูดิไปตั้งกี่หรอกี่ร้อยเมตรน่ะคนเขายังเล่นแบบนู่นนะครับเห็นป่ะนู่นตื่นมากจริงๆแล้วถ้าระยะห่างจากที่เรายืนเนี่ยประมาณทัก300เมตรได้เอ้ยไม่ใช่200เมตรได้นะครับคนยังยืนประมาณถึงช่วงเอวนะครับโอ้โหแต่ห้ามให้มิดหัวเยอะใช่คือมันตื่นแม่ได้ชอบไงงั้นเราเดินเล่นวันนี้เราจะเล่นแบบเล่นน้ำแบบชิวๆไม่หนักเดินเล่นไม่รู้ไหวนะคือตรงนี้น้ำไหลพอเพราะว่าคลื่นมันนี่แหละเฮ้ยแมงกะพุนไม่ใช่ใช่ป่ะอ๋อใช่ป่ะถ้าเจออย่าไปใกล้นะลูกเฮ้ยแมงกะพุนจริงอย่าไปใกล้นะอย่าไปจับนะเราเดินข้ามนะครับมันมีรูปูเปล่ามีรูปูตรงนั้นก็มีนี่นะครับไม่รู้ไม่ใช่รูปูนะรูอะไรพ่อน่าจะเป็นหอยนะก็ถ้าเป็นปูมันจะอยู่แบบนี้หรอไม่รู้สิถ้าใครครับถ้าใครรู้จักก็ลองแบบคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวคือเราไม่รู้จริงมันคือรูอะไรอ่ะพี่เจ้านี่นะครับถ้าใครรู้จักคอมเมนต์มาตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีหนูไปเล่นตรงนู้นเหรอเจ้านายกับเจ้าคุณไปเลยแล้วคุณทำแล้วน้องเจ้านายยายจ๋าไม่ให้น้องเจ้านายเล่นนายจ๋าบอกว่าน้องเจ้านายจะไม่สบายใช่ไหมใช่ไหมให้น้าตั้งใจเอาขาลงเอาขาลงได้เนาะโอเคเอาไปค่ะคุณยายเข้าไปบอกน้องเข้าไปบอกดูนะครับพ่อแม่ถึงเครื่องเองมันจะลึกแค่ไหนมันจะอยู่ไกลแค่ไหนอย่าลงระวังตรงเท้าบ้างตรงนี้เราจะเดินลงไปนะครับระหว่างที่เดินเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเนี่ยคือแบบจะบอกว่าอากาศโคตรดีเลยนะครับแล้วก็วิวดีมากก่อนที่จะแบบมาถ่ายรูป
มาถ่ายภาพเล็กมากเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีคนมาถ่ายแบบถ่ายภาพแต่งงานถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับโอ้แค่ถึงตรงเท้าถ้าไปแล้วนะใช่ๆโอ้ยน้ำจะบอกผมจะบอกว่าน้ำแบบโคตรใสเลยนะครับนี่ผมให้ดูเลยใสจริงๆแต่เอากล้องลงไปไม่ได้เพราะมันไม่มีเปลือกกรอบข้างถึงมันจะเป็นโพลแต่เราต้องระวังไว้ก่อนนะครับใช่แล้วเราระวังไว้ก่อนถ้าพังนี่คือจบใสมากเลยอย่ามองเห็นพวกนี้เลยใช่แต่เราใหญ่ๆอุ้ยน้ำใสมากเลยทุกคนจะระวังแมวกับคุณนะครับอุ้ยจะบอกว่าน้ำใสมากเลยนะครับอันนี้คือเราเดินลงมาจากฝั่งนะครับฝั่งก็อยู่ตรงนู้นน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำมันขุ่นน้ำขุ่นเหยียบอะไรไม่รู้ไปที่นู้นเป็นเกือบหน่อยต้องเล่นต้องระวังแล้วผมขอมุดน้ำน้ำเบ็ดในตันนะเลยพี่โชว์เดี๋ยวพี่โชว์เล่นน้ำนะโอ้ยมันตื้นเกินไปครับจมเลยเดี๋ยวต้องระวังอะไรให้มันเข้าเข็มละเข็มละนิดนึงนะครับผมจะบอกว่าตรงนี้บรรยากาศดีเร็วมากเร็วมากแค่นี้เองไกลมากเด็ดเดินมาไกลมากจริงๆถ้าเราเดินมาไกลขนาดนี้อันนั้นเป็นทะเลที่อื่นมันน่าจะถึงคางผมแม่งก็ท่วมหัวใช่แต่ว่าตรงนี้มันแบบน้ำมันตื้นไงใช่ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบน่ามาเที่ยวมากจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนจะมาเที่ยวแบบทะเลแบบคลื่นก็ไม่แรงวันที่ผมมาถ่ายวันเนี้ยเดือนตุลาวันที่25แต่ผมขาดเรียนไปเป็นวันศุกร์นะครับใช่อันนี้สารหายหรือเปล่าคุณไม่รู้สารหายทะเลป่ะถ้ามีปลาการ์ตูนมาเดี๋ยวเราลองจับเฮ้ยใช่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 นี่ครับนี่เป็นสาหร่ายทะเลนะครับนี่แต่ว่าผมแค่จับเฉยๆนะแล้วก็ปล่อยเอาฝังไว้ที่เดิมเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาอีกคือแถวนี้มีเรือที่เขาออกไปตกปลาด้วยนะครับนี่ทะเลสวยมากเลยเขาไปยืนตรงเรือพอดีเลยแถวเรือโอเคนู่นๆมีทะเลแหวกตรงนู้นด้วยเดี๋ยวคือตรงนี้มันจะเริ่มแบบตื้นขึ้นมาแล้วนะตรงคุณมันจะตื้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะตื้นขึ้นมาแล้วตรงนี้เริ่มมีหอยเยอะแล้วครับใช่เหมือนฝนตกเลยนะนี่พี่โชว์ซื้อรถใหม่นะครับโหมันมืดอ่ะชอไม่ได้เนี่ยมืดเธอเดี๋ยวมันลงน้ำนะเขาห้ามลงน้ำหรอ